ขินเลยฮะจริงต้องบอกว่าออกตัวก่อนเลยว่ากราบขออภัยลิซันโดมาร์ติเนสด้วยครับแต่ว่าวันนี้ครับผู้ชายคนนี้พิสูจน์ตัวเองให้ใครหลายคนได้เห็นว่าเขาสามารถลงเล่นในพรีเมียร์ลีกได้และส่วนสูงอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเสมอไปเพราะว่าเดอะบูชเชอร์คนนี้มอบวิญญาณให้ปีศาจแดงไปแล้วเรื่องราวของลิซันโดมาร์ติเนสจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในเกมเองละเลงข่าวครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณก่อนอื่นต้องบอกว่าตอนทำคอนเทนต์นี้เนี่ยนะฮะก็มีครูสลานะฮะเขาเข้ามาบีฟบอกว่าพี่ทำเรื่องนี้ดีไหมผมว่าน่าจะดีนะผมว่าโอเคลองดูแล้วพอมาอ่านพอได้ดูด้วยสายตาของตัวเองก็รู้สึกขึ้นว่าเออวันนั้นน่ะเราคงตัดสินใจผิดไปนิดนึงนะฮะวิจารณ์ผิดไปนิดนึงนะเวลานั้นก็ต้องกราบขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อได้เห็นฟอร์มการเล่นของลิซันโดมาร์ติเนสแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับคนคนนี้นี่คือเจ้าของค่าตัว57ล้านปอนด์นะครับซึ่งมีความสูงเพียงแค่175เซนติเมตรเท่านั้นแต่ว่าดันไปเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าไอ้นี่นะฉายาเดอะบูชเชอร์เวอร์ไปเปล่าเตี้ยแบบนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกหรอกนี่คือคำดูถูกต่อลิซันโดมาร์ติเนสประกาศหลังคนใหม่ล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาใช้เวลาไม่มากนักในการเอาชนะคำวิจารณ์ก่อนจะกล้าเพื่อเป็นหนึ่งในนักรบที่เหล่าเรดอาร์มี่ไว้วางใจอย่างมากเขากำลังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าส่วนสูงไม่ใช่อุปสรรคต่อการเล่นเป็นกองหลังเลยสักนิดครับอะไรคือ turning point ของเขาทำไมเจ้าตัวถึงมีฉายาว่า The Butcher วันนี้ปะไล่เรียงกันก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองก่อนแล้วก็ที่สำคัญนะครับขอโอกาสให้น้องได้พูดถึงลิซันโดสักนิดหนึ่งนะครับที่มาของฉายาเดอะบูชเชอร์ครับฉายาเดอะบูชเชอร์หรือว่าจอมเชือดฟังดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ดูดิบเถื่อนใช่ไหมครับมันดูรุนแรงมากๆดูยังไงก็ต้องเป็นคนแข็งกร้าวแน่ๆแต่เอาจริงๆนะครับลิซันโดมาร์ติเนสเป็นคนขี้อายและเป็นคนอ่อนโยนมากๆมาร์ติเนสเติบโตจากครอบครัวสถานะยากจนครับเขาเกิดในรัฐเอนเตริโอประเทศอาร์เจนตินาซึ่งการขาดแคลนอาหารมันถือเป็นเรื่องปกติมากๆของคนในรัฐนั้นนะครับมาร์ติเนสเนี่ยนะครับชื่นชอบฟุตบอลแล้วก็ฝึกฝนกีฬาประเภทนี้ตั้งแต่อายุ4ขวบกับสโมสรใกล้บ้านอย่างทางด้านของคลับยูคุยซ่าโดยเขาฝึกฝนกับยูคุยซ่านานถึง4ปีและในปี2006ครับเมื่อจะตัวอายุครบ8ขวบเขาบอกกับครอบครัวว่าอยากจะเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเลยครับพ่อครับแม่สาเหตุที่ทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นฮีโร่ของเขาอย่างคาร์ลอสเดเบสเฉิดฉายในฟุตบอลโลกปี2006ซึ่งเขามองว่ากองหน้ารายนี้คือแรงบันดาลใจชั้นดีครับก่อนที่ในปี2014มาร์ติเนสจะเติบโตขึ้นแล้วย้ายไปอยู่อะคาเดมีของนิวเวลส์โอบอยอดีตสโมสรของลิโอเนลเมสซี่ซึ่งมาร์ติเนสนั้นทุ่มเทเต็มที่และเขาเล่นได้หมดทุกตำแหน่งตามที่โค้ชสั่งเห็นไหมครับว่าความพยายามพาเขามาถึงจุดนี้ได้แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นครับทักษะของการจ่ายบอลการเข้าประทะความดุดันและการแย่งบอลที่ดีมันทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่หลากหลายมากๆในการจัดวางตำแหน่งที่นิวเวลโอลด์บอยนะครับและด้วยทักษะดังกล่าวนะครับแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าเพื่อนแถมบุคลิกนอกสนามยังเป็นพวกเด็กขี้อายแต่ว่าในสนามเขาไม่เคยกลัวใครเลยครับเขาไม่เคยกลัวที่เข้าประทะกับแนวรุกคู่แข่งเขาให้ผลว่าเขาจะทำเต็มที่ทุกครั้งเพราะมีครอบครัวรอคอยเขาอยู่เบื้องหลังครับมาร์ติเนสบอกแบบนี้ครับผมต้องการเอาชนะในทุกๆจังหวะ 50-50 เพราะผมรู้ว่าตัวเองกำลังสู้เพื่อเลี้ยงครอบครัวอยู่นั่นคือคำตอบที่เขาบอกครับความมุ่งมั่นของเจ้าตัวทำให้โค้ชทุกคนมองข้ามเรื่องส่วนสูงพร้อมดันมาร์ติเนสเป็นกองหลังเต็มตัวแล้วเมื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับมาร์ติเนสกลายเป็นกองหลังที่ทำประตูได้บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลหรือว่าการหม่งก็ตามมันเลยส่งผลให้เจ้าตัวกลายเป็นที่จับตามองของหลายทีมยุโรปแต่ถึงตอนนั้นครับมาร์ติเนสตัดสินใจที่จะค้าแข้งต่อที่อาร์เจนตินาต่ออีกสัก 2-3 ปีครับก่อนจะย้ายไปร่วมทัพดิเฟนซ่าวายจาซิเซียในปี2017แล้วก็เป็นอาจักอัมสเตอร์ดัมครับทีมนางจากเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจคว้ามาร์ติเนสในวัย21ปีด้วยราคาค่าตัว7ล้านยูโรเพื่อมาแทนที่การจากไปของมัตชาเดลิกในซัมเมอร์ปี2019แรกๆมาร์ติเนสก็ปรับตัวได้ยากลำบากมากในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพอากาศแต่ว่าการที่มีครอบครัวคอยหนุนหลังอยู่ตลอดรวมถึงอาแจ็กซ์เองเนี่ยก็มีนักเตะอาร์เจนตินาอย่างนิโคลัสทาเกฟิโกและลิซันโดมากาลันมันเลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยผ่านพ้นสถานการณ์นั้นไปได้ครับเมื่อปรับตัวสำเร็จครับเขาก็แทนที่การจากไปของมาร์ติเนสได้แบบทันท่วงทีเลยแม้นอกสนามเจ้าตัวจะเป็นคนขี้อายครับแต่ว่าในสนามเขาไม่เคยยอมใครเลยเขามีการเล่นเกมรับอันดุดันมีความก้าวร้าวเข้าสกัดอย่างหนักหน่วงแม่นยำในขณะเดียวกันครับเขาก็เป็นตัวออกบอลที่ดีมากๆมันเลยส่งผลให้มาร์ติเนสกลายเป็นที่รักของแฟนๆอาแจ็กซ์อย่างรวดเร็วและแน่นอนครับผู้ที่ตั้งฉายาเดอะบูชเชอร์ให้กับลิซันโดเนี่ยก็มาจากเหล่าแฟนคลับของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนั่นเองครับคำว่าเดอะบูชเชอร์นะครับมันเป็นฉายาที่ตามคำสร้อยมาด้วยคำว่านี่คือนักเชือดแห่งอัมสเตอร์ดัมโอ้โหดุดันมากเลยนะครับเจ้าตัวครับกล่าวถึงฉายานี้ไว้ด้วยนะครับโดยมาร์ติเนสนั้นกล่าวว่าผมถูกเรียกว่าเดอะบูชเชอร์จริงๆแล้วชาวอาร์เจนตินาก็มักจะทุ่มเทอย่างนี้แหละครับไม่ได้ลงสนามผมจะสู้เต็มที่กับทุกๆจังหวะผมพร้อมข้ามศพทุกคนเพื่อให้ได้บอลกลับมาผมไม่คิดว่าผมจะทำร้ายคู่แข่งแน่ๆครับแต่ผมจะตามล่าพวกเขาในทุกๆจังหวะ
เหมือนกับมันเป็นการสกัดครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมถึงแม้เจ้าตัวจะเล่นด้วยความดุดันเข้าปะทะหนักหน่วงนะครับแต่ว่ารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดอะบูเชอร์โดนใบเหลืองไปเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นครับในซีซั่นดังกล่าวมันพิสูจน์แล้วแล้วว่าเขาไม่ใช่นักเตะประเภทที่ชอบเล่นงานคู่แข่งแบบสกปรกแน่นอนในขณะเดียวกันครับซีซั่นนั้นเนี่ยเจ้าตัวเอาชนะลูกกลางอากาศได้ถึง 70% มากกว่ากองหลังตัวสูงหลายคนในลิกส์ดัตรวมถึงการดวลตัวต่อตัวของเขาเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะสูงถึง 68% ครับมาร์ตินเนสถือเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์เอริเรซี่ลีก2สมัยตลอด3ปีภายใต้การคุมทัพของเอริกเทนฮากพร้อมกับคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรในซีซั่น2021ถึง2022อีกด้วยนะครับได้รู้ถึงที่มาของเดอบูเชอร์ไปแล้วครับแต่ว่าใครจะรู้ครับจริงๆแล้วเนี่ยลิซันโดไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเอริกเทนฮากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นก่อนพวกเขาผลงานแย่มากครับตกรอบทุกถ้วยจมอยู่กลางตารางในศึกพรีเมียร์ลีกเกมรุกก็ติดตันมากเกมรับก็ยุ่ยเหมือนทิชชู่เลยสมมุติให้โอเล่กุนาโซชาโดนปลดก่อนจะแต่งตั้งราฟลังนิกขึ้นมาขัดตาทัพที่สำคัญครับพวกเขาตัดสินใจเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเอริกเทนฮากนายใหญ่ของอาแจ็คและสิ่งนี้ถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เพราะทัพปีศาจแดงจะเลือกผู้จัดการทีมแบบผิดพลาดไม่ได้อีกแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเทนฮากก็คือการจัดการแก้ปัญหาเกมรับของยูไนเต็ดนั่นเองครับเพราะต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นยูไนเต็ดพร้อมจะเสียประตูในทุกๆเกมเทนฮากจะจัดการยังไงนี่เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยมากๆและถ้าคุณซื้อรายนี้ได้ก็ประมาณเขาจะซื้อใครเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของทีมเมื่อเจ้าตัวเข้ามารับงานครับเขาก็ถูกจับตามองว่าเขาจะซื้อใครถูกไหมผมปรากฏว่าตอนแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตัดสินใจลองคุยกับเทนฮากดูโดยเสนอเปาตอเรสบอกว่าเฮ้ยเอาคนนี้ไหมแต่ปรากฏว่าเทนฮากครับไม่สนใจครับเขายืนยันว่าเขาอยากได้ยูเลียนทิมเบอร์อดีตลูกทีมของเขาที่อาแจ็คส์มากกว่าซึ่งช่วงนั้นครับใครๆก็ต่างคิดว่าทิมเบอร์ต้องกลายเป็นกองหลังคนใหม่ของยูไนเต็ดแน่ๆแต่ปรากฏว่าตัวนักเตะปฏิเสธโอกาสนั้นแล้วเลือกค้าแข่งกับอาแจ็คส์ต่อไปคราวนี้ยูไนเต็ดก็กลับมาเสนอเปาตอเรสให้เทนฮากอีกครั้งนึงครับบอกว่าเฮ้ยเอาเปาตอเรสเถอะแต่ว่าเทนฮากบอกยังไม่ใช่ครับเขาต้องการเปลี่ยนแปลงปีศาจแดงก็จริงครับแต่เขาอยากได้เซนเตอร์ที่เขาเลือกเองครับนี่คือเซนเตอร์อีกคนที่เทนฮากหมายปองและนั่นก็คือลิซันโดมาร์ติเนสครับตอนนั้นยูไนเต็ดตกใจมากครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วทั้งส่วนสูงประสบการณ์และชื่อเสียงของเปาตอเรสเนี่ยดีกว่าลิซันโดมาร์ติเนสชัดเจนทำไมต้องไม่เอามาร์ติเนสที่มีส่วนสูงเพียงแค่175ซมเข้ามาด้วยนั่นทำให้บอร์ดบริหารของยูไนเต็ดสงสัยมากๆยังไงก็ตามครับเทนฮากมีคำขาดก่อนเซ็นสัญญากับปีศาจแดงอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ตัดสินใจเลือกใครเป็นนักเตะคนใหม่และตอนนี้เขาเลือกลิซันโดมาร์ติเนสซึ่งแน่นอนว่ายูไนเต็ดไม่อาจขวางทางได้ครับสุดท้ายพวกเขาปล่อยครับปิดดีลคว้าตัวมาร์ติเนสมาด้วยราคา57ล้านปอนด์ปาดหน้าอาร์เซนอลด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นก็โดนคำวิจารณ์อย่างหนักหน่วงครับว่าเฮ้ยส่วนสูงแค่นี้จะเปลี่ยนเกมรับของยูไนเต็ดได้ไงวะมันจะดีกว่าแม็กควายจริงเหรอมันจะเก่งกว่าวารานจริงเหรอแล้วถ้าเราลองไปดูกองหลังที่ประสบความสำเร็จกับปีศาจแดงครับไม่มีใครมีส่วนสูงน้อยกว่า180ซมเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีฟบูธครับ183ซมยาฟสตัม191ซมรอนนี่ยาวเส้นริโอเฟอร์ดินานเดวินยาวิดิสสูง190ซมในขณะที่ลีซันโดมาร์ติเนสส่วนสูง175ซมเอาง่ายๆว่าเขาสูงน้อยกว่าแกรี่เนวิลด้วยซ้ำครับมันจะเป็นประสบความสำเร็จได้ยังไงในพรีเมียร์ลีกตอนนั้นทุกคนตั้งคำถามแบบนี้กันหมดครับแต่ว่าเทนฮากตัดสินใจเลือกไปแล้วและไม่มีใครเปลี่ยนเรื่องนั้นได้ครับมันจึงนำมาสู่ข้อต่อมาครับประเด็นที่3ครับเขาถูกตัดสินตั้งแต่วินาทีแรกซึ่งผมเองก็ตัดสินเขาด้วยเหมือนกันครับยอมรับแบบแมนๆครับไม่มีใครคิดว่ามาร์ติเนสจะไปได้รอดบนเวทีพรีเมียร์อังกฤษนะครับส่วนสูงเขาน้อยเกินไปหลายนักวิจารณ์ก็ถาโถมใส่มาร์ติเนสทั้งนั้นนะครับไม่ใช่แค่กูรูในประเทศไทยหรือว่าไม่ใช่แค่แฟนบอลฝั่งตรงข้ามแม้แต่แฟนบอลยูไนเต็ดเองบางคนก็ยังไม่เชื่อมือมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสถูกวิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามานะครับทั้งที่เขายังไม่ได้ลงเล่นด้วยซ้ำโดยที่แกรี่เนวิลส์เนี่ยได้วิจารณ์เอาไว้เลยครับว่าผมเคยเล่นเป็นเซนเตอร์นะแต่ผมไม่ได้สูงมากมันจึงยากที่สู้กับกองหน้าที่สูงกว่าผมแทบจะเบียดพวกเขาในกรอบเขตโทษไม่ได้เลยด้วยซ้ำเอาจริงนะผมว่ามันยากมากเลยอ่ะที่มาถึงนี้จะประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกผมไม่สนใจว่าเขาจะเก่งแค่ไหนแต่ส่วนสูงแบบเขาเนี่ยมันไม่ช่วยให้เขาได้เปรียบแน่ๆนี่คือบทสัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลล์นะครับนอกจากนั้นเองครับบทสัมภาษณ์มาร์ติเนสเองก็กลับมาย้อนมาทำร้ายตัวเขาเองเหมือนกันมีคนไปถามเขาครับบอกว่าคุณเป็นกองหลังได้เหรอทั้งที่คุณไม่ได้สูงเหมือนฟานไดค์เนี่ยปรากฏว่าเขาตอบกลับมาครับบอกว่าเฮ้ยคุณดูคานาวาโร่ดิเขาคลองบอลได้ดีแม้จะขาดเรื่องความสูงแต่เขาก็พร้อมจะท้าทายทุกจังหวะเรากลับมาเป็นการประทะครั้งสุดท้ายอ่ะซึ่งผมชอบแบบนั้นไงผมก็เหมือนกับเขาผมอยากเป็นแบบเขาอ่ะผมไม่อยากเป็นเหมือนฟานไดค์ส่วนสูงของเขามันยอดเยี่ยมมากแต่เมื่อคุณไม่มีคุณสมบัติอื่นๆมันก็ไม่มีค่าอะไรป่ะผมชอบเล่นกองหลังและผมเคยเล่นกองกลางมาแล้วแต่ผมเรียนรู้ถึงคุณสมบัติการเป็นกองหลังที่เล่นเกมรุกภายใต้การคุมทีมของเทนฮากได้ซึ่งแน่นอนว่าคุณไม่ต้องห่วงผมดูแลตัวเองได้นี่แหละครับประโยคนี้แหละกลายเป็นว่าประโยคนี้ทำให้เขาโดนโจมตีอย่างหนักครับทั้งที่แท้จริงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจโจมตีฟานไดค์นะครับแต่ว่าแค่ต้องการบอกว่าต่อให้สูงเหมือนฟานไดค์แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่แฟนๆก็ต้องไปตีความกันเองนะครับว่าทำไมอยู่ๆเนมชื่อฟานไดค์มาหรือผู้สื่อข่าวคนนั้นทำไมต้องตั้งใจและจงใจไปที่ฟานไดค์แต่ว่าสุดท้ายที่สุดครับไอ้คำเนี้ยมันก็
วนลูปกลับมาสู่ตัวมาร์ติเนสครับความท้าทายของมาร์ติเนสเนี่ยเริ่มต้นทันทีในเกมแรกเลยนะครับเกมแรกมาร์ติเนสพบกับไบรตันครับและเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมากมายครับเทนฮาต้องการให้เขาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเข้าปะทะครับแล้วก็รวมถึงซิลการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมเพื่อการบิลอัพจากแดนหลังโดยมีแฮร์รี่แม็กควายเป็นตัวซัพพอร์ตเรื่องรูปการอากาศผลปรากฏว่าเกมนั้นครับเละไม่เป็นท่าเขาโดนแนวรุกอย่างแดนนี่เวลเบกเผาจนเสียทรงเลยนะครับแถมการประสานงานร่วมกันกับแม็กควายยังดูไม่ค่อยคลิกกันด้วยซ้ำมันเลยส่งผลให้ยูไนเต็ดนั้นพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาล 2-1 ครับตอนนั้นสนุกเลยครับบอกเลยว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงครับเพราะว่าลิซันโดมาร์ตินเนสเล่นไม่ดีจริงๆอ่ะถึงขั้นที่แกรมพอตเตอร์โค้ชของไบรตันในเวลานั้นสั่งลูกทีมด้วยซ้ำครับว่าโยนเข้าไปเลยโถมเข้าไปใส่มาร์ติเนสเลย1ไม่ใช่แค่ส่วนสูงนะครับมันเป็นเรื่องของความเข้าใจด้วยคุณมีเซ็นเตอร์ใหม่เข้ามาจับคู่กันเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจกันนี่เป็นเรื่องพื้นฐานมากนะครับนัดต่อมาครับเทนฮากบอกเอาสิเอาอีกเอาอีกสักทีนึงใช้แม็กควายกับมาร์ติเนสเหมือนเดิมครับสุดท้ายหนักกว่าเดิมครับมาร์ติเนสกลายเป็นเป้าโจมตีของเบรนท์ฟอร์ดเลยครับมาร์ติเนสคุมแนวรับไม่อยู่เลยมีส่วนต่อการเสียประตูจังๆถึง2ลูกสุดท้ายมาร์ติเนสโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังครับส่วนแม็กควายอย่าหวังว่าเขาจะประคองใครได้เลยครับแค่ประคองตัวเองให้อยู่ในเกมได้เนี่ยก็ยากแล้วนะครับมันก็เลยแย่ไม่ต่างกันผลสุดท้ายครับแมนยูแพ้ 4-0 ครับมาร์ติเนสก็โดนวิจารณ์หนักเข้าไปอีกครับเพราะว่าผ่านไป2แมตช์แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นใครๆก็บอกว่าเนี่ยบ่อแน่นอนและแน่นอนว่าทางออกในเกมต่อไปตอนจะเจอกับลิเวอร์พูลคือต้องดรอปมาร์ติเนสเท่านั้นครับกูรู้หลายคนบอกว่ายูต้องดรอปมาร์ติเนสแม้กระทั่งโค้ชของเบรนท์ฟอร์ดเองอย่างโทมัสแฟรงค์เนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาตั้งใจโจมตีที่มาร์ติเนสเลยครับเพราะว่าเขาชอบเล่นลูกกลางอากาศแล้วมาร์ติเนสมีจุดอ่อนเรื่องนั้นครับกูรูทั่วประเทศก็ยืนยันนะครับบอกว่าในเกมกับลิเวอร์พูลยังไงคุณก็ต้องดรอปมาร์ติเนสไม่งั้นลิเวอร์พูลก็จะทำแบบนั้นโอ้เทนฮากแหวกแนวเทนฮากไม่คิดแบบนั้นครับเขาเลือกดรอปแม็กควายแล้วส่งวารานลงไปแทนครับโดยมีมาร์ติเนสเป็นตัวจริงเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าแดงเดือดครั้งนี้คือโคตร turning point สำหรับลิซันโดมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสได้แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมดังกล่าวครับเขาเคลียร์บอล7ครั้งผ่านบอลแม่นยำ 82% เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง 100% บล็อกลูกยิงคู่แข่ง1ครั้งแสดงความดุดันได้สมฉายา The Butcher จากนั้นก็ไม่มีใครอยากให้เขาเป็นสำรองอีกเลยครับมาร์ติเนสเดินหน้าคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ได้อีกในเกมต่อมาที่พบกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับโดยมีสถิติเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง 100% ดวลคู่แข่งชนะ 100% ชนะลูกกลางอากาศ 100% พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมชนะ4เกมรวดในพรีเมียร์ลีกส่วนเจ้าตัวครับคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของปีศาจแดงไปครอบครองต้องบอกว่าเขากับวานานั้นเพิ่มความมั่นใจให้กับเหล่าเรดอาร์มี่หลังไม่รู้สึกแบบนี้มานานหลายปีแล้วครับเมื่อมาร์ติเนสรับได้ที่เป็นตัวชนครับวาราเป็นตัวซ้อนซึ่งเขากับแม็กโทมิเนจะซัพพอร์ตมาร์ติเนสในเรื่องของลูกกลางอากาศครับแต่ในขณะเดียวกันครับมาร์ติเนสก็กลายเป็นกองหลังที่มีเปอร์เซ็นต์หม่งลูกกลางอากาศเป็นอันดับต้นๆในพรีเมียร์ลีกแล้วเหมือนกันณตอนนี้ครับมาร์ติเนสเอาชนะลูกกลางอากาศมากกว่านักเตะที่ตัวสูงกว่าเขาหลายคนซะอีกที่สำคัญนะครับเขายังมอบแพชชั่นบางอย่างให้กับแนวรับของปีศาจแดงจากที่เคยต่างคนต่างเล่นเมื่อลอยดูไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่พวกเขาก่อวันนี้เราได้เห็นว่าทุกคนดูกระตือรือร้นกับการเข้าสกัดในทุกๆจังหวะและพอทำสำเร็จนะครับทุกคนก็เข้ามาแหกปากใส่กันเอาตัวชนกันแท็กมือกันซึ่งแปลว่าพวกเขาได้ทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วครั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เลยได้สัมผัสทัศนคติของผู้ชนะจากแนวรับของตัวเองสักทีนะครับซึ่งเอาจริงๆคุณไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มานานมากแล้วนั่นคืออีกหนึ่งสิ่งครับที่มาร์ติเนสมอบให้สุดท้ายนี้ครับผมว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าตอนจบแล้วลิซันโดมาร์ติเนสจะประสบความสำเร็จในรั้วโอทรัฟฟอร์ดหรือเปล่าแต่จากที่ได้เห็นในช่วงเริ่มต้นของซีซั่นผมสัมผัสได้อย่างนึงครับว่ามาร์ติเนสนั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและตัวเขาเองก็ต้องการพิสูจน์ว่ามีบางอย่างที่สำคัญกว่าส่วนสูงนั่นก็คือหัวใจของเขาครับเขาไม่ได้มอบแค่ฝีเท้าหรือว่าทัศนคติดีๆให้กับยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับแต่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยเดอะบูชเชอร์คนนี้ยินดีมอบวิญญาณและตัวตนของเขาให้กับปีศาจแดงด้วยครับถ้าเขาขาดสิ่งนี้ไปแล้วยอมแพ้ตั้งแต่2นัดแรกเราคงไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในแต่ในวันนี้แน่ๆครับและนี่คือลิซันโดมาร์ติเนสครับเมื่อส่วนสูงอาจไม่ใช่คำตอบของฟุตบอลเสมอไปครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ครับและผมย้ำอีกครั้งครับ2นัดแรกลิซันโดมาร์ติเนสทำได้ไม่ดีจริงๆครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าตัวเขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกได้แน่ครับและเขาจะเป็นกุญแจสำคัญของเอริกเทนฮากในการสร้างยูไนเต็ดยุคใหม่ขึ้นมาแน่นอนครับคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับกดไลค์กดแชร์กันมาได้นะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากจะพูดถึงอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับบอกผมก็ได้ว่าแหมพี่เกมไม่น่ารีบเลยตอนนั้นอะไรได้หมดเลยยินดีรับฟังนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วก็อยากได้เรื่องของใครอยากได้เรื่องอะไรอยากให้วิเคราะห์เรื่องไหนคอมเมนต์มานะครับเกมเป็นเรื่องข่าวนะครับเจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะติดตามได้ที่ขอบสนามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ